โอ้โหพี่น้องวันนี้นาเล็กพามาดูรังนกเอี้ยงที่มีเจ้านกกาเวาอยู่นะมาดูซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะก็คิดว่าตัวเริ่มจะเต็มวัยแล้วนะใกล้พร้อมที่จะบินได้แล้วดูตัวมันใหญ่มากเนี่ยตัวใหญ่จริงๆแสบจริงๆแต่ดูนกช่องกิตติในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆจะพาขึ้นไปส่องดูรังนกเอี้ยงนะที่มีลูกนกกาเวาอยู่บนอยู่ในรังเขาเนี่ยนาเล็กจะขึ้นต้นนี้นะต้นไม่ได้สูงหรอกเนี่ยจะไปยืนอยู่ตรงนี้ยืนส่องดูว่ามุมที่เราเห็นข้างบนมันจะดีกว่ามุมข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเรามองมุมข้างล่างมันก็จะไม่ค่อยเห็นนะก็จะเห็นแต่หลังนิดนะไม่ค่อยชัดเห็นไหมเรามาใกล้หลังตรงนี้แม่นกเอี้ยงเขาคิดว่าเราจะมาดูลูกเขาเนี่ยมันจะร้องโนอยู่บนยอดเนาะเนี่ยเขาร้องเตือนนะร้องเตือนเราบอกอย่ามายุ่งกับลูกเขาแม่แสบจริงๆไม่รู้ซะแล้วว่าเลี้ยงอะไรเจ้านกเอี้ยงเอ้ยเดี๋ยวไปขึ้นไปดูสักหน่อยโน่นฮะลูกนกเอ้นกที่ร้องอยู่ข้างบนคือแม่นกเอี้ยงเขาร้องไล่เราไล่เตือนเราว่าอย่ามายุ่งกับรังของเขาลูกของเขาแม่ไม่รู้ซะแล้วว่าลูกที่เขาเลี้ยงคือลูกนกกาเวาเอาตามสบายวันนี้นะปีนต้นไม้มาเนี่ยต้นตะแบกที่อยู่ตรงกันข้ามหรือว่าอยู่ข้างๆกับต้นที่มีรังนกเอี้ยงนะที่มีเจ้านกกาเวาอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามุมที่มันอยู่ยังไงอยู่ข้างบนรังแล้วมันเห็นกว่าที่เราดูวันก่อนนะดูวันก่อนเราจะส่องจากข้างล่างนะแต่วันนี้เราดูมาจากข้างบนนะเดี๋ยวไปดูกันนั่นฮะรังของเขาก็จะอยู่ต้นไม้ที่ไม่สูงนะนาเล็กขึ้นมานี่ก็ไม่ได้สูงก็ห่างจากพื้นประมาณสักเม็ดกว่าๆแค่นั้นเองไม่ได้สูงมากไม่ได้ว่าปีนแบบอะไรมากมายนะนิดเดียวตื่นแบบเตี้ยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนดูต้องดูภาพกล้องหลังอย่างเดียวนะนี่ฮะรังของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะอยู่ไม่ได้สูงมากเราก็จะเห็นแม่นกเอี้ยงนะเอาอาหารมาให้อยู่เป็นประจำนั่นฮะสองตัวดำมิดหมีเลยเนี่ยตัวใหญ่เลยนี่แหละเจ้านกกาเวาฮะมาไข่ให้นกเอี้ยงเขาเลี้ยงนะมาเลี้ยงฟูมฟักซะโตเลยนะแถมยังคอยให้อาหารอีกแหมแสบจริงๆพวกนี้ก็ทำให้พวกตระกูลนกเอี้ยงเนี่ยก็ที่ออกลูกออกมาเนี่ยก็โดนเขี่ยทิ้งนะเจ้านกกาเวาก็จะเขี่ยทิ้งดันทิ้งและตัวมันใหญ่กว่าเจ้านกเอี้ยงเยอะนะตัวแม่ที่มาเลี้ยงนะก็ตัวนิดเดียวแต่ก็ต้องเลี้ยงเพราะมันก็คิดว่าลูกของมันแหละนี่ฮะโอ้ดูเขาจ้องมองเรานะเราดูขนเขาก็รู้ว่ามันเป็นนกกาเวานะนี่แหละเป็นนิสัยของนกกาเวาฮะจะมาไข่ให้ตามรังนกต่างๆนะเพื่อให้เขาฟักให้นะและเขาก็จะพอลูกโตเขาก็จะมารับหรือว่าคอยดูแลอะไรทำนองนั้นให้เขาหากินเองได้ก่อนถึงจะมารับแสบจริงๆอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ